ภายในถ้ำของวัดครูหาสวรรค์นะครับภายในถ้ำมีน้ำหยดลงมาได้นะครับคาดว่าข้างบนก็คืออาจจะชื้นเนาะมีต้นไม้เพราะเป็นมีต้นไม้ก็มันชื้นจัดทำให้มีน้ำไหลหยดลงมาจากบริเวณนอกหินย้อยต่างๆครับภายในเขาทำดีนะครับมีทางเดินบันไดดีชัดเจนนะฮะแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่ก็สามารถจับได้ครับทำสวยนะว่าใหญ่โตนะฮะก็เย็นด้วยตรงนั้นมีบันไดปูนขึ้นไปนะครับภาพบรรยากาศสบายมีนอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเยอะแยะเลยครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลุงครับขอบคุณมากเราจะเดินลงไปข้างล่างกันครับดูให้มันสุดสุดตรงนี้มั้งคุณหน้าสุดแค่ตรงนี้เนี้ยสุดแค่ตรงนี้ครับแต่ฝั่งซ้ายต้องระวังนะไม่มีทางจับครับมีทางจับแค่ตรงนี้นะลงมาสุดถ้ำแล้วแต่ถ้ำตรงบริเวณลานพระตรงนั้นเป็นโถงใหญ่เลยครับใครมากันได้ครับอยู่ไม่ไกลของรถไฟนะมาเดินเที่ยวเล่น2ชั่วโมงก็ได้ครับวัดถ้ำวัดภูหาสวรรค์นะบริเวณถ้ำไปเถอะเดี๋ยวแก่